ันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการซ่อมช่องแอร์นะครับช่องแอร์ของรถโคโรล่านะครับ3ห่วงนะครับตัวนี้นะครับรุ่นปียุค90นะครับช่องแอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อาการที่จะเป็นก็คือเวลามันพลิกไปปุ๊บเนี่ยช่องอื่นมันจะไม่พลิกตามนะครับมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับบางทีมันก็ล้มเละอย่างนี้นะครับอย่างนี้ล้มเละๆอย่างนี้เลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากการที่ส่วนแกนด้านนี้นะครับแกนที่เชื่อมตัวตรงนี้นะครับมันหักนะครับพอมันหักปุ๊บมันก็เลยไม่สามารถที่จะขยับตามเจ้าตัวแกนตรงกลางนี้ได้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับก็คือทำเจ้าแผ่นพลาสติกอย่างนี้นะครับขึ้นมาแทนไอ้ตัวแกนตรงนั้นนะครับแล้วก็เอาไปใส่ให้มันลงล็อกพอดีของมันนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ผมเคยทำไว้นานแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันเป็นตัวแรกที่ทำแล้วก็มันไม่พอดีนะครับทำให้มันเนี่ยครับถ้ามันไม่พอดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะปรับได้ไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งวัสดุที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นฝากล่องนะครับฝากล่องอาหารที่ซื้อจากเซเว่นนะครับกล่องข้าวที่ซื้อจากเซเว่นนี่เองนะครับก็เอามาตัดออกนะครับใช้มีดใช้กรรไกรเนี่ยนะครับตัดกรรไกรธรรมดาเนี่ยนะครับตัดนะครับตัดออกมาให้มันเป็นรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับให้มันกว้างให้มันกว้างกว่าไอ้ตัวนี้สักหน่อยนะครับพอเห็นไหมครับนะครับพอมันกว้างกว่าแล้วมันก็จะสามารถที่จะเอามาเจาะรูนะครับแล้วก็เพื่อจะให้มันเข้าที่เข้าทางได้นะครับโอเคทีนี้เราก็มาว่ากันถึงอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นเหล็กที่เอาไว้ทิ่มนะครับก็ไม่รู้ซื้อมาจาก B2S นะครับราคา135บาทนะครับอันนี้ก็จะมาทิ่มเป็นรูนะครับเจาะรูแล้วก็จะมีคัตเตอร์เอามาแต่งนะครับแต่งขอบนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตะไบเล็บตะไบที่ใช้แต่งเล็บนะครับเอาไว้ตกแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีกรรไกรนะครับที่เอาไว้ใช้ตัดนะครับแล้วก็จะมีวัสดุสำคัญก็คือเจ้าฝานะครับอันนี้เป็นเศษๆทั้งหลายนะครับเป็นฝาอาหารของเซเว่นนะครับทีนี้เราก็จะมาตัดนะครับให้มันเหลือเท่านี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือเหลือจากคราวที่แล้วที่ไปซ่อมรถโซลูน่ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะครับประจำวันนี้อ๋อแล้วมีอีกอย่างนึงครับก็คือเราต้องใช้ปากกานะครับปากกาในการที่เราสามารถที่จะเขียนบนพลาสติกได้นะครับเพื่อจะวางตำแหน่งเจาะรูนะครับให้มันพอดีกับที่ควรจะเป็นนะครับเพื่อให้มันเท่ากับตามตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับมาจะมาเริ่มทำกันแล้วนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องมาวัดก่อนนะครับวัดขนาดนะครับวิธีที่ผมใช้นะครับง่ายๆก็คือตัดเนี่ยนะต้องตัดให้พลาสติกเนี่ยนะครับมันยาวเกินกว่ารูตรงนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันจะพอดีกับตรงนั้นพอดีเลยนะครับก็ทำการวัดได้เลยนะครับอันนี้นะครับใช้ปากกานะครับจิ้มไปเลยนะครับวาดตำแหน่งนะครับที่เราจะเจาะรูนะครับให้มันตรงนะครับให้มันตรงกลางนะครับแต่เราจะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับคือแกนไอ้ตรงกลางเนี่ยนะครับไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับมันจะมีความใหญ่กว่าเพื่อนเขาเลยนะครับเราต้องเจาะรูตรงนี้ให้กว้างกว่าเพื่อนเขาหน่อยนะครับเพราะว่ารูข้างๆเนี่ยมันจะเล็กนะครับแกนตรงกลางจะใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลองเจาะรูกันเลยครับขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับก็เจาะไปเลยครับเอาเข็มนี่แหละครับจิ้มเลยครับจิ้มเลยนะครับ
จิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปเลยครับจิ้มครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆมาขยายรูนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับขยายรูให้มันใหญ่ขึ้นไอ้รูข้างๆเล็กๆนี่ก็จะไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันก็แค่ให้มันไปยึดได้เฉยๆนะครับก็ต้องระวังนิ้วนี่นะครับปึ๊บพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับผมจะชอบใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งนะครับคัตเตอร์มาแต่งรูหน่อยนะครับนี่แต่งให้รูมันกว้างแบบสวยๆนะครับแล้วก็ทำการขยายรูเพิ่มครับเพราะว่าน่าจะยังไม่พอนะครับส่วนรูตรงกลางก็ต้องใหญ่เป็นพิเศษนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาขยายให้มันกว้างกว่านี้นะครับเอาเดิมครับลบเอาตรงนี้ออกไปหน่อยนะครับเพื่อความเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็มันจะผมว่ามันจะแข็งแรงกว่านะครับลองวัดดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือยังนะครับนี่รูน่าจะเล็กไปหน่อยนะครับต้องขยายเพิ่มนะครับก็ทะลวงเข้าไปครับทะลวงเข้าไปคราวนี้ก็น่าจะใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้มันจะมีข้อนิดนึงนะครับคือว่าแกนตรงนี้เนี่ยมันจะมีความใกล้กับตรงนี้นะครับทำให้ขยับไม่ได้เราต้องตัดออกนะครับตัดไอ้ส่วนที่มันใกล้ๆนะครับออกไปหน่อยนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะขยับได้นะครับดูซิว่ามันใช้ได้ยังนะครับอย่างนี้นะครับลงไปได้แล้วครับอย่างนี้ขยับได้ใช่ไหมครับนี่ครับมันจะล็อกแล้วครับแต่รูตรงกลางน่าจะยังไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์ในการมาขยายรูเพิ่มนะครับเพื่อให้มันสามารถยัดลงไปตรงกลางได้นะครับผมก็จะใช้อันนี้นะครับค่อยๆทะลวงนะครับต้องระวังนะครับทีนี้เราก็จะมาแต่งตรงนี้ให้ขอบมันลบคมหน่อยนะครับตรงนี้มันคมไปหน่อยนะครับตั้งใจตัดได้เลยนะครับมันไม่แข็งและไม่แข็งมากนะครับนี้เราจะเอาไว้ก็อย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ลองเอามาเสียบได้เลยครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับรูกลางยากหน่อยนะครับนะครับแล้วก็รูนะครับแล้วก็รูสุดท้ายครับเนี่ยครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับทีนี้เช็คครับเรียบร้อยครับใช้งานได้นะครับทีนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนักนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันจะติดไปหน่อยนะครับ
เรามาตัดเพิ่มนิดนึงนะครับตัดออกไปหน่อยนะครับเพื่อให้มันเคลื่อนที่ได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆดึงออกนะครับแล้วก็กรรไกรนะครับมาตัดนะครับให้มันบางไปอีกหน่อยนะครับตรงกลางคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ตรงขอบนี้นะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็ได้มันบางลงนะครับทดสอบอีกทีครับโดยการใส่เหมือนเดิมนะครับใส่ไปทีละช่องนะครับทำไมมันไม่ค่อยลงถ้าไม่ลงก็จะทะลวงหน่อยนะครับพลาสติกตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งนะครับแกนตัวนี้มันก็นี่นะครับพร้อมใช้เทอีกครั้งหนึ่งปุ๊บสุดไปสุดแล้วครับดีขึ้นแล้วนี่นะครับดูด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่าช่องแอร์ของเรานะครับใช้งานได้ปกติครับเรียบร้อยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ